ครับพี่น้องมานั่งพักข้างในก็ได้นะข้างในจะเย็นกว่าข้างนอกนะครับที่นี่มันเป็นบ้านดินเนาะมันทำด้วยดินนะจะเลยหันกลับมาทำเรื่องของเกษตรใหม่นะครับพอทำหันมาทำเกษตรใหม่เนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดแน่นอนนะครับก็คือตั้งแต่เรื่องของสภาพทิศฟ้าอากาศที่แปรเปลี่ยนไปเนาะพี่น้องสัมผัสได้เลยเนาะว่าทิศฟ้าอากาศมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วมันหลอกให้เราดีใจเมื่อเดือนก่อนเป็นไงจนป่านนี้ยังไม่เห็นตกมาอีกเลยแล้วมันจะไปตกอีกทีเดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคมแล้วไอ้ที่ปลูกไปตอนฝนที่แล้วจะเป็นยังไงเนาะปลูกสองครั้งแล้วเนาะจะได้ปลูกเป็นสามครั้งนะครับปลูกมันกระสันสามครั้งแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับปัญหาก็ตามมาเรื่องสภาพทิศฟ้าอากาศที่แปรเปลี่ยนอีกอันนึงที่ตามมาเปิดแล้วคือ AEC นะครับผลกระทบของการเปิด AEC มีเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าค่าจ้างแรงงานเพื่อนบ้านก็ถูกกว่าเราเยอะมากใช่ไหมนะครับนั้นเราแข่งเข้าไม่ได้ต้นทุนเขาถูกกว่านะครับนั้นประเทศที่น่ากลัวในอาเซียนตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าทุกประเทศน่ากลัวหมดเนาะเขาค่อยเขาเรียกอะไรอะไล่ประเทศไทยเราถอยหลังมาเรื่อยเนาะตอนนี้เกือบสุดท้ายแล้วเนาะนะครับแล้วประเทศที่น่ากลัวที่สุดในอาเซียนตอนนี้เนี่ยที่น่ากลัวเวียดนามเวียดนามเนี่ยประเทศเขาผ่านความลำบากมาเยอะคือลบกันหลายปีพอเริ่มลบกันเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนขยันที่สุดต้องเรียกว่าขยันที่สุดในโลกนะครับขยันใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคือขยันนะแล้วเจ้าระเบียบนะครับคนเวียดนามก็ขยันขนาดเขาเขียนเป็นสุภาษิตว่าไม้ครัวเจ๊กคือคนจีนเนี่ยหลังบ้านไม้ไผ่ปลูกไม้ไผ่เยอะแล้วก็ไม้ไผ่มาทำทุกอย่างเลยนะครับไม้ครัวเจ๊กเหล็กครัวฝรั่งเนาะฝรั่งเนี่ยเอาเหล็กมาทำเป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมขายไปทั่วโลกนะครับไม้ครัวเจ๊กเหล็กครัวฝรั่งสตังครัวไทยนะครับนั้นคนไทยเจอกับสตังไม่ได้เองกับข้าต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องจากกันไปข้างหนึ่งนะครับอันไม้กลัวเจ๊กเหล็กกลัวฝรั่งตะตังกลัวไทยจังไรกลัวพระมานะกลัวหยวนหยวนก็คือเวียดนามคนเวียดนามขยันมากทำงานวันหนึ่งเฉลี่ยแล้ว10ถึง12ชั่วโมงเฉลี่ยจีนผลิตข้าวได้ไร่ละ 2,400 โลของเองได้เท่าไหร่แล้วต้นทุนแต่ละประเทศถูกกว่าเองทั้งนั้นนะครับจะสู้เขายังไงต้นทุนแพงผลผลิตน้อยเอาอะไรไปสู้นะครับอันประเทศจีนน่ากลัวเพราะว่าประเทศจีนเป็นมหาอำนาจแล้วอยู่เหนืออาเซียนขึ้นไปตอนนี้เนี่ยพยายามเชื่อมทุกประเทศเข้าด้วยกันโดยจีนพยายามจะสร้างรถไฟเชื่อมไปถึงมาเลเซียโดยผ่านไทยใช้ไฟไอ้ก็เรียกรถไฟความเร็วสูงกันเนาะนะครับจนตอนหลังท่านนายกไทยบอกว่าไม่สร้างแล้วจีนสะดุ้งเลยนะครับเพราะอะไรเพราะอยากจะเชื่อมไปถึงมาเลเซียพอนายกไทยบอกไม่สร้างท่านจีนสะดุ้งเลยหลวงกูจะสร้างไปทางไหนวันนี้ไฟไม่ผ่านไทยนะครับเอาอะไรไปสู้จีนนะครับอันนี้เป็นกิโลมือถือบวกคัตเตอร์20 บาทนี่มาขายถึงเราแล้วเนาะขายถึงพวกเราพวกเองนี่แหละ20 บาทอันนี้เป็นไฟฉายข้างล่างเป็นไฟแช็กจุดได้ฉายได้15 บาทมาถึงบ้านเอง15 บาทออกจากโรงงานกี่ทอดกว่าจะมาถึงบ้านเองแล้วออกจากโรงงานกี่บาทมันเอาอะไรทำใช่ไหมใครจะสู้มันฝรั่งไม่ต้องคิดเนาะฝรั่งค่าตัวแค่ค่าคิดก็เกินค่านี่แล้วใช่ไหม
ไม่มีใครสู้จีนได้ต่อไปนี้เสร็จมันหมดเนาะอะไรจะไปสู้มันได้เนาะไฟเช็ค3อัน10บาทใช่ไหมที่ตลาดนัดบ้านเองก็มีตกอันละกี่บาท3บาทกว่าบาทมากี่ทอดมันจะถึงเองใช่ไหมน้ำในเซเว่นแก้วกี่บาทไปเช็คอัน3บาทจุดได้ไหมจุดได้เอาอะไรไปแข่งเขาทีนี้ใช่ไหมผลกระทบตามมาแน่เนาะนั้นผมถึงก็ปรับตัวคือผมเห็นเหตุการณ์นี้มานานแล้วมาหลายปีที่แล้วเราเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าปัญหานี้เกิดแน่ปัญหาเรื่องแรงงานปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็โลกมันเปลี่ยนไปวิวัฒนาการต่างๆมันเปลี่ยนไปนั้นทำเกษตรแบบเก่าทำไม่ได้ยังไงก็ต้องเลิกถ้าเราไม่ปรับตัวให้ทันกับสมัยยังไงก็ต้องเลิกเขาบังคับให้เลิกเราฝืนทำไม่ได้ฝืนทำใครจะซื้อต้นทุนแพงขายได้ที่ไหนเอาเราขายถูกขายถูกขายไปสิต้นทุนแพงขายถูกก็ลองดูนะมันทำไม่ได้ในที่สุดก็ต้องเลิกอันผมก็เลยมาคิดว่าเราทำยังไงในเมื่อเราจะทำอาชีพเกษตรให้อยู่ได้เราก็ต้องปรับตัวปรับตัวยังไงนะครับนั้นดินฟ้าอากาศแปรปรวนขนาดหนักเช่นปีนี้เนาะป่านนี้ฝนยังไม่ตกเป็นจริงเป็นจังจะไปตกเอาเดือนหน้าแล้วจะไปตกเยอะที่สุดเดือนกันยาตุลาตกจนทั่วปีนี้นั้นใครทำนาอยู่เตรียมไว้เลยครับปีนี้น้ำท่วมครับหลังจากแรงมา2ปีปีนี้ท่วมแล้วครับเนาะเออนะครับเนาะนั้นบ้านเราเนี่ยคนพอเข้าถึงสื่อง่ายสื่อมันหลอกมันหลอกยังไงรถคันนี้สีขาวเคยเห็นไหมเราชอบเรื่องหลอกเนาะเราไม่ชอบเรื่องจริงคนโง่เชื่อคนจากคำพูดเนาะคนฉลาดดูคนจากการกระทำนกตัวนี้สีขาวและกินพืชครับเนาะเราเชื่อคำพูดเขาเนาะแต่เราไม่ดูที่การกระทำเขาเนาะนักการเมืองโอ้โหผมมาเล่นการเมืองผมเสียสละเพื่อชาติเชื่อมันไหมเชื่อไปดูเบื้องหลังสิครับเนาะอ่ะอันนี้อย่าไปพูดเยอะเนาะเดี๋ยวถูกรายงานตัวนะครับเนาะงั้นต่อไปนี้เกษตรกรต้องปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวงานเข้าแน่นอนนะครับนั้นชาวนาเกษตรกรต้องเปลี่ยนให้ทันนะครับเนาะอาชีพอ้อยมันข้าวต้องลดพื้นที่ปลูกลงนะครับต่อไปนี้ปลูกอย่างเก่าไม่ได้แล้วเนาะต้องปลูกแบบใหม่ปลูกแบบใหม่ก็ยังเรื่องข้าวคราวที่แล้วอธิบายให้ฟังแล้วเนาะได้สอนไปแล้วยังจำได้ไหมลืมหมดแล้วทำนาลดต้นทุนทำยังไงจำได้ไหมคนที่ไม่เคยฟังมีเนาะแต่คนที่เคยฟังแล้วทำยังไงทำไงเราจะลดปุ๋ยลงทำนาทำยังไงไม่ต้องใส่ปุ๋ยจำได้ไหมได้อยู่เนาะแต่ความจำเก่งเนาะอันต่อไปนี้เนี่ยมีทางรอดทางเดียวของประเทศไทยประเทศไทยโชคดีเหลือเกินมีพ่อหลวงเป็นความโชคดีที่สุดในโลกไม่มีนะในโลกใบนี้กษัตริย์ที่ทรงเห็นการไกลที่มองเห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรเห็นความทุกข์ยากของคนทุกคนในชาตินะครับคิดเรื่องของการเกษตรทุกคนบอกว่าดีเศรษฐกิจพอเพียงดีหรือเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ไม่มีใครทำเชื่อไหมพ่อหลวงสอนบอกว่าให้แบ่งที่นาออกให้แบ่งที่ออกเป็น30 30 10ใช่ไหมปลูกอะไรแหล่งน้ำ 30% น้องนาข้าว 30% ที่อยู่แล้วก็สวนผักต่างๆนะครับแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับรวมกันเนี่ย 100% แต่ต้องมีแหล่งน้ำ 30% ถ้ามีแหล่งน้ำจะแรงไหมไม่แน่นะครับถ้ามีแหล่งน้ำจะลดการท่วมของน้ำลงเพราะทุกคนสามารถเอาน้ำไปเก็บในแหล่งน้ำของตัวเอง
นะครับเหมือนเป้าขนมพกอะเนาะถ้าทุกคนมีทุกบ้านมีแหล่งน้ำหมดน้ำมาเราก็เก็บเอาไว้มันก็เหลือทิ้งไปนิดเดียวมันก็ไม่ท่วมแต่ทุกวันนี้พอน้ำมาเราก็ปล่อยไหลไปมันก็ไหลไปรวมกันแล้วก็ท่วมไปเรื่อยน้องท่วมไหลจะนิสานลงไปยังไหนเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นลูกพ่อหลวงแต่เราไม่เคยทำตามคำพ่อสอนนะครับนั้นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานคือให้ทำหลายหลายอย่างนะครับอย่างที่คุณพิเชษเคยบอกว่าอะไรพวกน้องนางโมเดลนั่นแหละอันนั้นคือเกษตรผสมผสานอย่างให้ปลูกหลายหลายอย่างน้องไม่ใช่ปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่นะครับอันลดการปลูกพืชเชิงเดียวลงอันมาทำผสมผสานหลากหลายนะครับขอให้เราเรียนรู้ให้จริงนะครับพยายามทำให้จริงอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดเงินทองเป็นของพยาข้าวปลาเป็นของจริงจะเห็นชัดเมื่อปี54ปี54ด่านค้าน้ำท่วมไหมเออ53 53 54ท่วมกรุงเทพเนาะ53พี่มายท่วมเป็นเกาะเลยเนาะในตัวหอนาฬิกาพี่มายรถเข้าไม่ได้รถทหารก็เข้าไม่ได้ขนาดรถทหารก็สูงๆเนาะเข้าไม่ได้ต้องใช้เรืออย่างเดียวอันคนรวยคนจนเห็นชัดเลยครับเห็นชัดยังไงผมก็ไปช่วยเขาแจกเข้ากล่องนะโดยเฉพาะบ้านเอื้ออาทรมีกี่หลังคาเรือนเช้ามาก็ข้าวใส่เรือไปแจกบ้านนี้มีกี่คนทำบัญชีมาเราก็จะแจกให้เฉพาะสามคนกับสามกล่องมันก็ยืนชนเออน้องปลาไหลเดียวมามีเงินไหมมีเอามีเงินทำไมต้องรอของแจกเงินใช้ไม่ได้ใช่ไหมไอ้บูบ้านที่อยู่ไกลๆที่ไม่มีเวลาก็ไปแจกต้องลอยคอออกมาขอความช่วยเหลือแล้วที่ลอยคอออกมามีทั้งคนรวยคนจนใช่ไหมและส่วนใหญ่คนรวยครับเพราะอะไรมันไม่เคยซื้อมาม่าเก็บไว้นะไอ้คนรวยนี่นะคนจนซื้อเนาะ เออแต่คนรวยไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะโอ้ยใครจะกินมาม่าคนมีตังค์ใช่ไหมก็เพราะเวลาเออเวลาจำเป็นมาม่ามันช่วยชีวิตเนาะไอ้คนรวยไม่มีสิ่งช่วยชีวิตก็ลอยคอมารับของแจกไอ้คนจนลอยคอมาเจอคนรวยอ่ะมึงมาทำไมก้มหน้ากูก็ไม่มีกินเหมือนมึงนี่แหละอันเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาคือของจริงที่นี่ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนของจริงเพียบเลยนะครับเกิดสงครามที่นี่ไปอยู่ได้นะอันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้พี่น้องเนาะเห็นว่าเราต้องหันมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามที่พ่อหลวงสอนนะครับอันผมแปลเกษตรทฤษฎีใหม่ว่าไม่ทำแบบเก่านะครับคือต้องเลิกแล้วแบบเก่าทำไม่ได้นะครับอันสาเหตุที่จนนะครับรู้ไม่จริงคือเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้จริงนะครับไม่มีการวางแผนนะครับทำไปเรื่อยเนาะทำไปเรื่อยเลยนะครับปลูกไปเรื่อยทำไปเรื่อยไม่เคยคิดเลยว่าปลูกแล้วมันจะได้ไหมไม่เคยถึงเวลาก็ปลูกก็ปลูกเหมือนที่รัฐบาลขอร้องบอกว่าอย่าเพิ่งทำนาให้หาพืชน้ำน้อยมาปลูกอู้หูชีวิตทำแต่นาจะหาอะไรมาปลูกแทนนาได้เคยทำแต่ข้าวปลูกอย่างอื่นได้เป็นหรอปลูกได้แต่ข้าวมันจริงไหมมันไม่จริงเนาะถ้าเราไม่หัดมันก็ไม่เป็นถ้าหัดมันก็เป็นเนาะแล้วก็มีรูรั่วของชีวิตเยอะมากก็ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคสื่อสารทุกคนเข้าถึงสื่อเนาะทีวีก็เป็นดิจิตอลใช่ไหมโทรศัพท์ก็เป็นดิจิตอลมือทัชสกรีนมือสัมผัสเสียไปเรื่อยนะครับมีความเชื่อผิดๆว่าเขาลิขิตให้เราเกิดมาจบโอ้ยขยันให้ตายก็ไม่มีทางรวยหรอกเขาสร้างให้ฉันมาจนมันไม่ใช่เนาะที่ไม่รวยเพราะอะไรถึงขยันแล้วไม่รวยเพราะอะไรต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าจนเพราะอะไรพอหาสาเหตุได้แล้วแก้ที่เหตุมันถึงจะหายจนเนาะอันการทำเกษตรพวกเราก็ทำกันมั่วๆตัวๆเนาะไม่มีหลักวิชาการมันเลยทำแล้วจนนะครับบนบานสารกล่าวไปเรื่อยเนาะทำแล้วมันก็จนอ้อนวอนเจ้าที่อ้อนวอนแม่โพศกขอให้ช่วยลูกช้างทีช่วยไม่ได้นะครับเจ้าที่ไม่เคยเลี้ยงเกษตรช่วยเองไม่ได้หรอกนะครับเนาะ
ไอ้อ้อนวอนเจ้าที่นะอ้อนวอนวอนผมจะได้ดีกว่าเออผมยังช่วยแนะนำไม่ได้นะครับถ้าคนทีไรก็ไอ้หัวหมูเดือดร้อนทุกทีนะครับเราขาวหัวหมูนี่เนาะเออนะครับอันเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานก็คือปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกสิ่งแรกที่จะต้องทำคือเน้นให้มีกินก่อนปลูกกินปลูกกินก็เข้ากับทฤษฎีผมที่ตั้งไว้ว่าปลูกเพื่อเรียนรู้อย่าปลูกเยอะปลูกกินไม่ต้องปลูกเยอะปลูกเพื่อให้รู้จักมันเนาะผักสลัดปลูกกี่วันหัวหอมปลูกกี่วันแครอทปลูกกี่วันปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนเมื่อไหร่ผักแพงผักชนิดไหนแพงน้องหน้าไหนผักแพงผมก็จะเขียนไว้เลยว่าหน้าร้อนผักทุกชนิดจะแพงหมดทำไมผักทุกชนิดแพงหน้าร้อนเพราะผักทุกชนิดบ้านเราที่กินอยู่ทุกวันนี้มันมาจากเมืองจีนทั้งนั้นไม่ว่าคะน้าบางตุ้งผักบุ้งผักชีผักขึ้นไชกะหล่ำปีผักกาดขาวปนไชเทามาจากเมืองจีนทั้งนั้นอันเพราะหน้าหนาวผักพวกนี้จะโตเร็วมากเพราะอากาศเหมือนเมืองจีนเนาะหน้าหนาวเนี่ยใครไปปลูกผักชีดูโอ้โหต้นเบลอบลาง้างามปุ๋ยไม่ได้ใส่ก็งามทำไมงามเพราะอากาศมันเอื้อใช่ไหมอากาศมันคล้ายเมืองจีนมันก็เลยงามผักชีกรัม5บาทซื้อมากิน4วันยังไม่หมดแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะผักชีกรัม5บาทมีไหมไม่มีมี10บาท10บาทมีกี่ต้น3 4ต้นใช่ไหมเพราะหน้าร้อนผักทุกชนิดจะแพงงั้นถ้าเราจะปลูกผักขายโอ้โหปีนี้แล้งเรารู้ปลูกผักเอาจะปลูกยังไงมันแล้งมันร้อนตามแสลงให้มันใช่ไหมปลูกใต้แสลงเออนะครับมันก็จะได้เนาะพอหมดหน้าร้อนหมดหน้าร้อนแล้วไปหน้าอะไรหน้าฝนหน้าฝนผักอวบน้ำจะแพงผักอวบน้ำเช่นผักชีขึ้นไชผักกาดหอมสะระแหน่นั้นพวกนี้จะแพงทำไมแพงมันเน่าทำไมมันเน่าฝนตกนะครับฝนตกทำไมฝนตกปกมันร้องทำไมปกมันร้องท้องมันปวดไปเรื่อยเลยไม่ใช่นะครับอันพอฝนตกฝนไปกระแทกต้นผักชีผักชีมันก็เลยช้ำเราเรียกว่าชีช้ำเนาะเราก็แถมด้วยกระหล่ำปีนะครับอันพอเราไม่ให้ต้นมันช้ำเราก็ตะแลงกลางซะพอตะแลงกลางฝนตกมันกระแทกถูกตะแลงมันก็จะค่อยๆหยดใส่มันก็ไม่ช้ำใช่ไหมอันเราก็กางตะแลงสูงกว่าต้นผักชีสักเมตรหนึ่งเอาลวดร้อยใช้ตะแลงแล้วก็ผูกไว้กับหัวเสาเวลานั้นเราก็ลูดปิดเปิดเอานะครับพอฝนจะตกเราก็ลูดปิดตามฝนมันกระแทกถูกตะแลงมันก็ค่อยๆย้อยลงแปลงอันผักชีมันจะเน่าเพราะเชื้อราชอบความเป็นกรดแล้วก็ปรับปรุงดินเอาปูนไปหว่านซะหน่อยปูนนี่นี่เป็นด่างนั้นสภาพไม่เหมาะสมเชื้อราก็ไม่เกิดพอต้นมันไม่ช้ำโอกาสจะเกิดเชื้อรามันก็น้อยเอาปูนไปหว่านก็ยิ่งไม่เกิดหรือพอฝนตกเยอะๆก็เอาปูนขาวละลายน้ำปูนขาวครึ่งกิโลละลายน้ำ20ลิตรแล้วไปฉีดให้ตัวแปลงผักชีอย่างนี้มันก็ไม่เกิดเชื้อราเพราะปูนมันจะไปจับอยู่ที่ใบเชื้อราชอบความเป็นกรดพอเราด่างไปจับไว้มันก็ไม่เกิดอย่างนี้เนาะงั้นเราก็มีผักชีขายในหน้าฝนมันก็แพงพอหมดหน้าฝนเข้าหน้าหนาวหน้าหนาวผักกินยอดทุกชนิดจะแพงทำไมผักกินยอดแพงมันไม่ออกยอดมันจะพักตัวเราก็ทำให้มันออกยอดหน้าหนาวทำยังไงมันจะออกยอดหน้าหนาวเราก็เรียนรู้ว่าปุ๋ย NPK เนาะยังจำได้อยู่ไหม NPK จำจ้ะ N ทำอะไรอ๋อเนาะ N ก็ทำให้แตกยอดเนาะแตกยอดทำให้เขียวนะครับเร่งให้โตนะครับ P ทำอะไรสร้างรากและใครอีกอันหนึ่งสร้างรากสร้างดอกเคขยายผลเนาะเพิ่มผลผลิตขยายผลเพิ่มผลผลิตเร่งสีเร่งหวานเร่งการสุกแก่นะครับทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเนาะอันพอเข้าหน้าเข้าหน้าหนาวเนี่ยผมปลูกชะอมไว้ผมจะทำให้ชะอมออกยอดหน้าหนาวทำยังไงเนาะพอเดือนตุลาฝนหมดตุลาฝนสุดท้ายหมดเราเว้นน้ำไว้สักคัดหนึ่งสัก15-20วันก็ได้อย่าไปใส่น้ำให้ต้นมันหิวนะครับพอมันหิวเสร็จปุ๊บพอปลายเดือนตุลาเราก็เอาขี้วัวใส่เลย
ในต้นชะอมนี่เนาะเอาขี้วัวใส่พรวนดินเอาขี้วัวใส่หาฟางหาหญ้าคุมเขาเรียกว่าห่มดินรดน้ำให้ชุ่มๆอันนี้ทำดินทำใบเราก็ตัดแต่งกิ่งออกรูดใบออกให้หมดพอเราเอาขี้วัวใส่มันได้รับธาตุไนโตรเจนมันจะเร่งแตกยอดต้นเก่ากิ่งเก่าเราตัดออกมันก็จะแตกกิ่งใหม่แต่ถ้ามันหนาวเร็วมันยังแตกไม่ได้เพราะว่าอากาศมันไม่เอื้อเราต้องช่วยมันอีกขั้นหนึ่งเราก็อาจจะเอายูเรียเติมลงไปหน่อยยูเรียมันแรงกว่าขี้วัวก็ใส่ลงไปใส่เสร็จปั๊บก็หนาวจัดไม่ออกอีกอ้าวไม่ออกอีกเราไปซื้อฮอร์โมนจิบเบอร์ลาลินมามันมีขายเนาะขวดละ100ขวดละ100ซีซีใช้3ซีซีต่อน้ำ20ลิตรบวกยูเรียไปขีดนึงต่อน้ำ20ลิตรฉีดให้มันมันจะทำลายการทับตัวนะครับ3ซีซีก็3บาทยูเรียขีดนึง2บาทลงทุน5บาท20ลิตรฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปชะอมโป่งยอดแต่ยอดที่ออกมามันผอมเพราะว่าคิดมันเป็นขยายยาวเพราะผอมคนไม่อยากได้ทำให้อ้วนได้อีกทำให้อ้วนทำไงมันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าไซโตไคนินฮอร์โมนไซโตไคนินจะขยายด้านกว้างคิดขยายด้านยาวฮอร์โมนไซโตไคนินมันแพงไปซื้อเนี่ยมันแพงไม่ต้องซื้อเอาน้ำมะพร้าวที่เขาคั้นกะทิที่เขาฝันออกในนั้นจะมีฮอร์โมนไซโตไคนินอยู่เอาน้ำมะพร้าวมาลิตรหนึ่งผสมกับจิ๊บ 3cc ผสมกับยูเรียกีไปฉีดพอฉีดปุ๊บจิ๊บยืดทั้งยาวน้ำมะพร้าวขยายทั้งกว้างโอ้โหทีนี้ล่ะครับทั้งยาวทั้งใหญ่ใช่ไหมเออเนี่ยเราเรียนรู้อย่างเงี้ยมันก็ทำพืชต่างฤดูมันก็ได้เงินนะครับหรืออย่างที่ผมบอกว่าผักเนี่ยมันจะมีเทศกาลหนึ่งที่ผักแพงกินเจใช่กินเจผักแพงผักแพงเพราะคนกินเยอะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เชื่อเนาะบอกกินเจคนกินเจเยอะผักก็แพงที่นั่งอยู่ทั้งหมดใครกินเจบ้างยกมือมีแต่เกาหัวแล้วไม่ยกจริงแล้วมันเกี่ยวอะไรยกอยู่คนเดียวเออผมกินเจนั้นผมเป็นต้นเหตุให้ผักแพงไม่ใช่เพราะผมแทบไม่ได้ซื้อผักตลาดเนาะผมเก็บมาทำในสวนผักแพงเพราะว่ากินเจจะช่วงเดือนตุลาช่วงเดือนตุลาฝนตกเยอะภาคกลางจะน้ำท่วมภาคอีสานจะทำนาหมดไม่มีใครปลูกผักหรอกฉะนั้นเออหั่นผักเลยแพงนะครับงั้นกินเจผักแพงเราก็ปลูกผักขายกินเจเอาจะปลูกยังไงผักขายกินเจเราก็ปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนเนาะพอเราเรียนรู้ว่าผักแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้เวลาไม่เท่ากันเนาะเราก็จดเอาไว้ผักคะน้า50วันผักฟังตุ้ง40วันผักชี45วันผักขึ้นช่าย70วันผักกาดหอม45ผักกาดขาว45ไว้ใช้เท้า70เราก็จดเป็นสถิติไว้พอเราจะปลูกผักขายกินเจเราก็มาดูปฏิทินว่ากินเจวันที่เท่าไหร่กินเจวันที่20ตุลาถ้าอยากจะปลูกผักคะน้าขายกินเจทำยังไงนับถอยหลังมาแล้วปลูกใช่ไหมกินเจวันที่20ตุลาเดือนตุลาไป20แล้วเนาะก่อนเดือนตุลาเดือนอะไรเดือนกันยากันยามีกี่วัน30วันรวมกัน50พอดีเลยฮะอันถ้าเราจะปลูกผักคะน้าขายกินเจเราต้องปลูกวันที่เท่าไหร่หรือไม่ก็ปลูกปลายเดือนสิงหาเนาะเพราะกินเจมันมีตั้ง9วัน10วันอันนี้ก็เรียกวางแผนปลูกเห็นไหมงั้นถ้าเราปลูกผักทำเพื่อเรียนรู้ก่อนเนาะอย่าปลูกเยอะให้รู้จักว่าผักแต่ละชนิดฤดูกาลของมันเป็นยังไงโรคแมลงของมันเป็นยังไงแล้วเราก็มาทำขั้นที่สองทำให้มันออกในช่วงแผ่หรือวางแผนปลูกให้มันตรงกับช่วงที่มันแผ่นะครับผมบอกว่าปลูกพริกเนี่ยต้องปลูกช่วงเข้าพรรษาเพราะช่วงเข้าพรรษาเราปลูกพริกไปเนี่ยพอออกพรรษาปุ๊บพริกจะเริ่มแพงพริกจะเริ่มแพงไปถึงเดือนมีนาพอเดือนเมษาพริกจะเริ่มลงราคาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะคนเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะปลูกพริกปลูกแตงปลูกมะเขือใช่ไหมพืชหลังนางั้นพอเดือนมีนาเมษาพริกก็จะปลูกแตงเต็มเลยเต็มบ้านเต็มเมืองไปตรงไหนก็แตงโมขายทั้งนั้นเพราะมันเป็นพืชหลังนา
พอเราปลูกพริกช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาพริกจะแพงพริกที่หนูสวนโลนึงปีนี้ตั้ง300พอเรารู้อย่างนี้เราวางแผนปลูกแล้วไม่ต้องปลูกเยอะมันจะได้สั่งเยอะปลูกพริกหน้าฝนก็กลัวอย่างนึงคือโรคกุ้งแห้งโรคเป็นจุดสีน้ำตาลในเอฟพริกโรคกุ้งแห้งในพริกโรคกุ้งแห้งในพริกเนี่ยเป็นเชื้อราก็เรียกว่าเชื้อราแอนแทกโนนะครับโรคกุ้งแห้งในพริกมันก็มีวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือเราพยายามอย่าให้พริกเนี่ยเราอย่าปลูกแน่นในหน้าฝนเนาะปลูกให้มันห่างสักหน่อยนะครับแล้วถ้าเราบำรุงให้มันต้นใหญ่ๆเนี่ยเสร็จแล้วถ้าทำได้เนาะพริกเนี่ยธรรมดากิ่งมันจะตั้งอย่างนี้เราโน้มกิ่งมันลงหาเชือกมัดไว้ตึงเอาไว้มันจะแตกตามข้อถ้าเรามันมีสัก5-6กิ่งเนี่ยเราโน้มกิ่งลงเนี่ยมันจะแตกตามข้อพี่มันพอมันแตกตามข้อเนี่ย5-6กิ่งเนี่ยไอ้5-6กิ่งที่เราโน้มลงเนี่ยมันกิ่งนึงมันจะแตกเป็น5-6ข้อ5-6กิ่งก็เป็น25-30ข้อมันเท่ากับปลูกพริกตั้ง5ต้นโดยเราปลูกต้นเดียวมันจะออกทุกข้ออย่างนี้เนาะทีนี้โรคกุ้งแห้งในพริกมันเป็นเชื้อราเราก็เอายาเชื้อราฉีดกันไว้พอเราโน้มกิ่งแดดส่องถึงโอกาสเป็นเชื้อราจะน้อยนะครับอันถ้าเป็นไม่มากเอาปูนขาวเนาะปูนขาวครึ่งกิโลละลายในน้ำ20ลิตรเนี่ยฉีดพ่นมันก็จะช่วยได้เพราะปูนมันมีฤทธิ์เป็นด่างเชื้อราไม่ชอบแต่ถ้าฝนตกติดกันหลายๆวันติดกันเนี่ยให้หาคาแกกิโลนึงกับเปลือกมังคุด2-3ลูกเอาเปลือกมังคุดเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วไปตากแดดให้แห้งแล้วบดให้เป็นผงเอาขาแก่มาทุบๆสับให้ละเอียดนะครับเอา2อย่างไปใส่ในโหลในไหเอาเหล้าขาวใส่พอท่วมหมักไว้3คืนเวลาจะใช้50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรจะฉีดป้องกันเชื้อราได้ทุกชนิดไม่ว่าโรคกาไฟไหม้ขอไฟแห้งโรคไฟจุดสีน้ำตาลโรคเน่าในผักชีพริกไทยใช้ได้หมดครับคาแก่กับเปลือกมังคุดนะครับและคาแก่กับเปลือกมังคุดยังไล่แมลงมันพองในผลไม้ได้ด้วยนะครับนั้นมังคุดตอนนี้กำลังออกเนาะหาง่ายใช่ไหมพอกินเนื้อเสร็จก็เอาเปลือกไปตากเสร็จแล้วก็มาบดเป็นผงแล้วก็หมักมันมีข้อแม้ว่าเวลาหมักต้องให้ผู้หญิงหมักอย่าให้ผู้ชายหมักมันจะไม่ได้ผลเนาะพอใส่เหล้าขาวมันไม่ใส่เนาะมันเอาน้ำใส่เหล้ามันใส่ปากซะเนาะมันจะไม่ได้ผลนะครับพยายามให้ผู้หญิงหนักผู้หญิงมันหนักกว่าผู้ชายก็มีเป็นตกลงกันเองเท่านั้นนะครับเนาะอันนี้ก็คือวิธีการนะครับว่าเนี่ยถ้าเราปลูกพืชอายุสั้นอย่างเดียวชีวิตยังอยู่ได้เลยแค่พืชอายุสั้นเนี่ยพวกผักต่างๆเนี่ยนะครับปลูกแล้วอยู่ได้จริงครับเห็นไหมที่ผมปลูกจะอมไร้หนามไว้เป็นผักเนาะจะอมถ้าอมงานเดียวเนี่ยปีนึงรายได้เป็นแสนนะครับเกษตรเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพยายามบอกเหลือเกินเราต้องปลูกหลายๆอย่างผสมผสานเน้นให้มีกินก่อนหัวใจเลยครับหัวใจที่จะหายจนเนาะเน้นให้มีกินก่อนเพื่อลดการซื้อให้ได้พอปลูกหลายๆอย่างปุ๊บเดี๋ยวช่องทางมันมาทันทีเลยผมไม่เคยคิดว่าจะมีเพชรพิมายวันนี้ไม่เคยคิดแต่ผมมองว่าเนี่ยปลูกพืชเชิงเดียวอย่างที่ผมบอกแล้วปัญหามันเกิดแน่งั้นผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชหลายๆอย่างแล้วก็ปลูกไอ้ที่มันไม่ต้องปลูกบ่อยนะครับแล้วในที่สุดไอ้อย่างอื่นมันตามมาเห็นไหมเรื่องการขายพันธุ์เรื่องอะไรต่ออะไรมันมาพอมันมามันก็จะไปเรื่อยๆทุกวันนี้เราอยู่ได้อย่างสบายนะครับขอให้เริ่มต้นก่อนเป็นสเต็ปไปเนาะเป็นชั้นๆไปปลูกให้หลากหลายเข้าไว้อันไหนมันไม่ถูกกับเราหรือมันไม่ดีเราก็ลบออกเอาอันอื่นมาแซมมาปลูกไปนะครับเน้นให้มีกินก่อนนะครับปลูกไปก่อนนะครับอย่าไปสนใจนะครับพอหลังจากพอมีกินแล้วนะครับเนาะเน้นให้มีกินก่อนปลูกพืชตามระยะเลี้ยงปลาเป็ดไก่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
ประเทศไทยดีกว่าในอาเซียนทั้งหมดครับเพราะว่าเราทันสมัยกว่าเขาหมดเนี่ยนักศึกษาพม่านักศึกษาลาวนักศึกษาเวียดนามนักศึกษากัมพูชาโอ้ล้าสมัยนักศึกษาไทยดีกว่าเยอะนะครับน้องดูว่าจะพยินแต่งตัวท่านเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเนาะปลูกไว้กินนะครับเน้นให้มีกินก่อนนะครับลองปลูกเล่นปลูกอะไรไว้กินเนาะใส่ชั้นใส่อะไรปลูกกินเนาะเพราะปลูกเพื่อเรียนรู้ปลูกไว้กินเนาะพอปลูกไว้กินเสร็จอ้าวใครบอกว่าไม่มีบ้านอย่างนี้ไม่มีที่ปลูกไม่จริงนะครับเพื่อนผมคนนึงอยู่คอนโดทำเกษตรครับเป็นบ้านนะคอนโดทำเกษตรได้ได้ครับมันทำยังไงทำเกษตรมันทำอะไรได้คอนโดห้อง21ตารางเมตรเนี่ยแต่ตรงนี้ถึงประตูนี่เนาะไปทำอะไรได้มันมีรายได้เดือนหนึ่ง 30,000 ครับมันทำเกษตรครับว่าไปโหดเนาะบ้านเดียวก็ทำเกษตรได้ได้ครับเพาะถั่วงอกขายครับมันเพาะถั่วงอกใส่ขวดครับขวดน้ำนี่เนาะมันเอาเม็ดใส่ช่องแรกของขวดน้ำเอาเม็ดแช่ในน้ำอุ่นถ้าน้ำอุ่น4ชั่วโมงเนาะถ้าน้ำเย็น8ชั่วโมงนะครับใส่ในนี้แล้วก็เจาะรูซะเนาะเจาะรูแล้วก็เกลี่ยเม็ดแล้วก็น้ำ4ชั่วโมงลาดทีนึง60ชั่วโมงผ่านไปขวดเล็ก5บาทขวดใหญ่20ขวดใหญ่50ทุกวันที่ส่งไม่ทันมีอาชีพเมียนั่งเมียคอยรดน้ำก็คัดเม็ดถั่วหัววิ่งส่งคอนโดทำเกษตรเดือน 30,000 พี่น้องมีที่กี่ไร่ได้กี่หมื่นเนาะขวดพวกนี้เอาที่ไหนมาของเต่าโลละกี่บาทใช่ไหมทำได้เนาะอันนี้ถั่วงอกคอนโดนะครับถั่วงอกตัดรากเนาะที่ลพบุรีเนาะเขาทำจนกระทั่งโอ้โหเป็นถั่วงอกส่งออกทุกวันนี้ส่งไป EU ถั่วงอกโอ้โหรวยเนาะที่ลพบุรีนะครับถั่วงอกตัดรากเนาะมันจะงอกออกไปข้างนอกแล้วเราก็ตัดถั่วงอกตัดรากมันจะแพงกว่าถั่วงอกมีรากเนาะถ้าเราอยากให้ต้นถั่วงอกอ้วนเนาะถั่วงอกนี่มันใส่ปุ๋ยไม่ได้นะใส่ปุ๋ยมันจะเน่าเวลารดน้ำเนี่ยเอาน้ำมะพร้าวผสมไปหน่อยน้ำมะพร้าวมันเป็นอาหารที่เลี้ยงต้นอ่อนเนาะต้นมันจะอ้วนขึ้นนะครับถั่วงอกเพาะในขวดพอกินในครอบครัวเนาะใช่ไหม60ชั่วโมงได้กินแล้วใช่ไหมผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้หน่อยอร่อยไหมอร่อยเนาะตะเกียวใส่ไปนิดจ้ะทุกพริกใส่ไปหน่อยโอ้เนาะได้กินแน่พอเพาะถั่วงอกนานๆเข้าถั่วงอกมันเติบถั่วงอกคอนโดมันเติบพอเติบปุ๊บสองคนผัวเมียที่เคยเพาะถั่วงอกขายไม่ดีอยู่ในกรุงเทพขายไม่ดีแล้วเพราะว่าใครๆก็เรียนแบบแต่เริ่มคิดต่อถั่วงอกคอนโดขายไม่ดีเราจะทำยังไงเปลี่ยนพืชปลูกพืชอื่นมันต้องใช้ที่ฮะถั่วงอกใช้ที่นิดเดียวนะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทำถั่วงอกโคโลฟิลนี่ที่ต่อคือให้มันมีสีเขียวนะไอ้ถั่วงอกมันไม่มีสีเขียวประโยชน์มันน้อยทำถั่วงอกโคโลฟิลใส่ถุงขายดีไม่ใส่ขวดนะครับถั่วงอกโคโลฟิลก็คือปล่อยให้มันเป็นถั่วงอกอีก2วันให้มันเป็นใบสีเขียวขึ้นมาแล้วก็เขียนสรรพคุณว่าโอ้โหถั่วงอกโคโลฟิลมันดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นนั้นคนกรุงเทพเนี่ยที่เขาว่าฉลาดทั้งหลายนี่เนาะเชื่อหมดแล้วลงทางนี้สีขาวมันก็เชื่อเนาะนะครับเนี่ยถั่วงอกโคโลฟิลใช่ไหมเนี่ยทำเกษตรมันต้องอย่างนี้มันต้องคิดไปเรื่อยต่อยอดไปเรื่อยหนีเข้าไปเรื่อยนะครับเนี่ยสองคนผัวเมียนั่งอยู่ในบ้านนั่งใส่ถั่วงอกใส่ถุงขายนะครับครับโอ้อร่อยถั่วงอกโคโลฟิลเนาะนะครับนั่นมันอยู่ที่เราคิดเราทำเนาะทดลองปลูกแปลงเล็กๆก่อนนะอย่าไปปลูกเยอะปลูกเยอะมันจะพลาดเนาะปลูกเพื่อเรียนรู้อย่าทำเยอะทำจนชำนาญแหละ
เนาะปลูกกินปลูกอะไรก็ได้ค่อยๆทำไปเรื่อยเนี่ยป้าคนนี้อยู่เยื้องๆบ้านผมปลูกผักบุ้งอย่างเดียวปลูกส่งร้านสุกี้กับเนื้อย่างเกาหลีเขามาผูกขาดแกวันละ10โลร้านละ10โลร้านในสุกี้แล้วก็ร้านเนื้อย่าง5โลโลละ30บาททั้งปีวันหนึ่งปิด5โล450แค่ทำคนเดียวนะครับวันหนึ่ง450ยังมีบักคุ้งอยู่10กว่าแปลงบักแปลงเล็กๆอย่างเงี้ยคนถอนเนี่ยทุกวันวันละ10โลถอนเสร็จก็ปลูกใหม่ทำเนี่ยถ้าวันละ450เดือนละกี่บาทยังมีที่ไม่ถึงงานพี่น้องที่มีที่เยอะกว่าได้เดือนกี่บาทครับเห็นไหมเนาะแต่ทุกวันนี้ยายเริ่มแย่แล้วเริ่มไม่มีผักบุ้งส่งครับเพราะอะไรเพราะยายไปได้มือถือรุ่นเขียมาลายทั้งวันเจอแกที่ไรยายทำอะไรเพื่อนมันไลน์มาถามเริ่มแล้วนะหายนะใจจะเกิดนะครับแล้วเราต้องฝึกเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเนาะรุ่นยายปล่อยแกไปเถอะอยู่ไม่นานแล้วฝึกเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาทำเกษตรเนาะงั้นโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการเกษตรบ้านวัดโรงเรียนคุณอยู่ด้วยกันแต่ทุกวันนี้เราไปแยกเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะท่านนายกฝากด้วยเนาะว่าทำยังไงให้เด็กรุ่นใหม่หันมาทำเกษตรนะครับแล้วเราพยายามเอาแนวทางการทำเกษตรอย่างที่ผมพยายามบอกไปสอนเด็กนะครับอาชีพเกษตรไม่ได้ขี้เลนะครับเนี่ยสอนให้มันปลูกเนาะทำไปขายเนาะโอ้ขายได้เนาะผักบุ้งใช้เวลาปลูกกี่วัน20วันขายได้แล้วผักบุ้งกินอร่อยไหมอร่อยเนาะทำได้ตั้งหลายอย่างนะครับเนาะโอ้โหอีกอย่างนี้เนาะข้าวร้อนๆจะเป็นไงก็ชาใช่ไหมเห็นไหมไม่เปลืองอะไรเนาะพอเพียงทุกวันนี้ไปซื้อกับข้าวมื้อกี่บาทเห็นไหมนะครับมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกง่ายกว่านั้นยังไงปลูกผักบุ้งในกระจาดฮะใครก็เคยดูว่าเนาะอ้าวเม็ดผักบุ้งแช่น้ำเข้าใส่กระจาดใส่กระจาดแล้วทำไงเอาถังมาวางไว้ข้างล่างใต้กระจาดเอาน้ำใกล้ๆใส่ให้ใกล้ๆก้นกระจาดเนาะเสร็จแล้วพอผักบุ้งงอกเนาะมันจะแทงรากลงไปหาน้ำเนี่ยทำไมก็ชาๆมันยากตรงไหนเห็นไหมไม่มีสารพิษไม่มีปลูกอยู่ในห้องมันจะไม่มีฮะเอาน้ำขี้หมูก็ได้ใส่ข้าวขี้หมูง่ายๆเห็นไหมเด็กกินไหมเด็กกินเนาะโอ้โหอร่อยด้วยเนาะปลอดสารพิษด้วยใช่ไหมขยันทำเนาะอาทิตย์หนึ่งทำสักสองกระจาดก็ค่อยๆทยอยกินไปเรื่อยแจกเพื่อนบ้านก็ได้ลงทุนกี่บาทกระจาดกับถังเนี่ยไอ้ถังกับกระจาดเนี่ยกี่บาททำได้กี่ทีวิจารณ์เนาะมันอยู่ที่เราคิดเราทำโอ้ยต้องไปเตรียมแปลงต้องโอ้ยมันยุ่งยากมันจะทำอย่างนี้มันยากไหมไม่ยากเนาะทุกคนลองกลับไปลองทำดูเนาะไม่ผักบุ้งซื้อไม่ผักบุ้งมากระป๋องนึง10บาทเนาะกระป๋องเล็กๆกันเนาะ10บาทนี่ได้2กระจาดแล้วนะได้2กระจาด10บาทแต่ถ้าไปซื้อเป็นกรัมละกี่บาทกับละ10บาทบางหน้าแพงหน่อยกับละ20เนาะตอนนี้ต่อไปนี้เราทำกินเองนะครับผัดไฟแดงก็โอ้อร่อยเนาะผักบุ้งก็ได้นะครับผักบุ้งไต้หวันหรือผักบุ้งไทยก็ได้ผักกระเทียมก็ได้นะครับถ้ามีแหล่งน้ำสักหน่อยนึงเนาะเนี่ยนะมาละ90บาทนะครับอันนี้ก็ปลูกไปนะครับช่วงที่มีน้ำหน่อยก็เอาน้ำเร่งให้ยอดมันยาวนะครับเนาะมีกระถางตอกอ้อยลิ้นผ่าเข้าก็ทำเป็นเรือเก็บผักบุ้งเข้าตำมังก็ได้นะครับอันเนี่ยครอบครัวนี้เนี่ยทำนาผักบุ้ง3ไร่
นะครับเดือนหนึ่งมีรายได้ประมาณ 30,000 สามไร่เนี่ย 30,000 เขามีน้ำเนาะเขาขุดบ่อไร่นึงครับเนาะแล้วเขาก็เก็บน้ำไว้แล้วไว้ปลูกกับปลูกทีนี้อย่างตะกี้ที่เราดูคลิปเขาบอกว่าช่วงที่แมลงลงก็ต้องฉีดยาบ้างแต่ถ้าเรามีน้ำไม่ต้องฉีดยาครับทำไมไม่ต้องฉีดยาปล่อยน้ำเข้าท่วมครับแมงไหนมันก็ไม่อยู่หรอกมันจมน้ำตายใช่ไหมพอปล่อยน้ำท่วมเกิดอะไรขึ้นครับปุ้มมันจะทะลึ่งยอดครับใช่ไหมแล้วผักบุ้งเนี่ยถ้าช่วงที่มีน้ำขังอย่าเอาปุ๋ยยูเรียใส่เนาะทำไมอย่าปุ๋ยยูเรียใส่ที่วัวก็ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้พอน้ำมันจะขนาดนี้ใส่ไปมันไม่ได้กินเอาปุ๋ยยูเรียหรือเอาน้ำกินหมูเนาะแล้วก็เอายูเรียใส่ไปนิดฉีดให้มันกินทางใบฉีดทางใบดีกว่าเนาะยอดจะอวบจะโตดีแล้วถ้าฉีดทางใบเนี่ยเป้หนึ่ง20 ลิตรฉีดได้แค่ไหนโอ้โหเนาะเยอะแยะเลยใช่ไหมลงทุนนิดเดียวนะครับผักกระเฉดโอ้โหเนาะผักกระเฉดเนาะเนี่ยเขาทำผักกระเฉดทะลึ่งน้ำทำยังไงเขาจะเด็ดผักกระเฉดมาประมาณศอกหนึ่งเนาะความยาวเสร็จแล้วก็มัดเป็นกำแล้วก็มัดรวมกันเป็นมัดใหญ่มัดประมาณ10 กำแล้วก็ผูกติดกับไม้รวกแล้วก็เอาไม้รวกนั้นไปปักลงในดินให้มันจมลึกไปจากระดับน้ำ50 เซน3วันมันโผล่พ้นน้ำแล้วก็ไปแกะเอาขึ้นมานั้นผักกระเฉดก็จะยาวแขนยาต้องฉีดไหมขาอย่างเดียวเนาะผักกระเฉดไปแดงปุ๊บพูดในยาให้หิวอย่างนั้นเนาะเออนะครับเห็นไหมอันนี้ไถบัวโอ้ยนี่เป็นไถบัวอะไรที่แย่อะไรมันจะนะอันนี้ที่เวียดนามนะครับที่เวียดนามเนี่ยเขามีทะเลสาบเยอะแล้วทะเลสาบก็น้ำลึกอันไสบัวมันก็เลยต้องยาวเนาะโอ้โหสายเดียวนั่นน่ะผัดในจานนึงเลยเนาะน่าจะเกินเลยเนาะเออนะครับเนาะอ่ะแต่คนนี้บอกว่าน้ำแล้งทุกปีทำนาไม่ได้ผลเลยอาจารย์ทำไงดีจะปลูกเผือกสักไร่วะว่าไปเนาะน้ำแรงปลูกเผือกยังไงเอ้ยหน้าฝนยังไงมันก็ต้องมีน้ำบ้างแหละอ่ะลองดูสักไร่นึงเนาะปลูกไปเนาะเสร็จแล้วพอเก็บเผือกขายได้แสนกว่าบาทไร่ใช้เวลา5 เดือนได้แสนกว่าบาทตอนทำนา10 กว่าไร่ยังไม่พอแสนเลยด้วยเห็นไหมเนาะนั้นก็ไม่ถึงจะให้เลิกทำนาเนาะเพียงแต่ว่าเราหันมาปลูกอย่างอื่นบ้างดีไหมลดการปลูกข้าวลงเนาะเออพอเราหันปลูกหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะจับทางได้ว่าเราจะปลูกอะไรดีถ้ามันมีรายได้มากกว่าทำนาจริงๆเนี่ยเพราะทำนาทุกวันนี้ถามจริงๆเออถ้าหักค่าแรงเจ้าของมันอยู่ได้จริงเออเนาะยิ่งชาวนาจบโททุกวันเนี่ยนะไม่มีทางอยู่ได้เนาะเออมันแพงต้นทุนน่ะเนาะเออมันอยู่ไม่ได้หรอกนะครับงั้นต่อไปนี้เราก็ต้องหันปรับเปลี่ยนปลูกพืชอย่างอื่นบ้างเนาะปลูกผักชีอย่างงี้เนาะปลูกผักชีหน้าฝนถึงแสลนให้มันอย่างงี้เนาะเออทําแสลนให้มันซะปลูกใต้แสลนปลูกหัวละพาปลูกกะเพราปลูกมังลักสร้างอาชีพได้เชื่อมั้ยเดี๋ยวนี้หัวละพากะเพราในตลาดกําเท่าไหร่5บาท10บาทเนาะนิดเดียวเห็นมั้ยนะครับป้าคนหนึ่งปลูกวัลพากะเพรามังลักก็มาคุยกับผมผมบอกป้าเก็บเม็ดเองสิเนาะเออเหลือไอ้ตรงไหนให้มันแก่เนาะเราเก็บเม็ดเองเก็บเม็ดเองแล้วเก็บไปทำไมเนาะป้าเอาซองเล็กๆน้องซองยาเนาะตักใส่ซองยาเวลาป้าเอาวัลพากะเพรามังลักไปขายที่ตลาดเป็นจำเนาะป้าเอาเม็ดไปวางขายด้วยซองละ5 บาท 10 บาทคนเห็นก็อยากได้นะ5 บาท 10 บาทก็ซื้อไปปลูกกินเนาะเจ็ดกระถางทำเสร็จผมบอกว่าอย่าขายแค่นั้นขายแค่นั้นไม่ได้ตังค์น้อยไปให้ป้าทำอะไรอีก
ป่าเพาะเสียใส่ถุงอีกถุงละ5บาทอย่าไปขายแพง5บาทพอแล้วมันลงทุนกี่บาทเนี่ยถุงเนี่ย2เม็ดเนี่ยนะกระดิ่งอีกหน่อยนึงลงทุนกี่บาทเอาแพงๆเลยเอากี่บาทบาทนึงเนาะขาย5บาทกำไรกี่เท่ากี่เปอร์เซ็นต์มันมีธุรกิจอะไรที่กำไรเกิน 20% เนี่ยอันนี้ 400% มันจะขาดทุนไหมเนี่ยกำไร 400% เนาะแกก็เริ่มเพาะหัวละพากระเพราบางรักขายตลาดบอกป้าแค่นี้ยังไม่พอมีอย่างอื่นอีกนะมีแกทำไมให้ฉันทำหลายอย่างแท้อ้าวลูกสาวป้าอยู่ลูกสาวป้าช่วยทำทำยังไงน้องอันนี้ทำนี่เม็ดบางรักน้องน้ำเม็ดบางรักใส่สีเข้าหน่อยใส่ขวดเล็กๆเนาะเอาไปขายด้วย10บาทโอ้น้องเงินทางนั้นอันเดียวนี้วันหนึ่งแกมีรายได้400-500บาททุกวันนี่ที่นิดเดียวเนาะเนี่ยพวกนี้ก็ทำอาชีพได้ได้ไหมหาตะไคร้ใบมะกรูดเห็นไหมถุงกี่บาท10บาทเนาะเพาะข้าวเครื่องแกงเนี่ยทำละ5บาทตะไคร้2ต้นหาหน่อยนึงใบมะกรูด2ใบ5บาทซื้อตะไคร้ต้นละ6สลึงเนี่ยเคยคิดไหมใบมะกรูด2ใบบาทนะซื้ออยู่ได้เนาะทาปลูกเป็นอาชีพได้ไหมได้เนาะทาขิงกระชายเงินทั้งนั้นนะครับตะไคร้ปลูกเป็นอาชีพได้ไหมได้นะครับตะไคร้แดงตะไคร้หอมเนาะสีแดงตะไคร้ขาวใส่แกงตะไคร้แดงกินได้นะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นและรสชาติมันจะแรงกว่านะครับแต่ถ้าทำน้ำตะไคร้นี่ใส่ตะไคร้แดงหน่อยเนาะตะไคร้หอมเนี่ยจะอร่อยกว่าใส่ตะไคร้ขาวอย่างเดียวนะครับเห็นไหมใบก็เอาไว้ขายได้ต้นก็ปลูกได้เห็นไหมใส่ถุงเข้ากี่บาท10บาทในนี้แล้ว5บาทกี่ต้นเห็นไหมเขียนสรรพคุณหน่อยเนาะตะไคร้หอมป้องกันแมลงไล่แมลงคนก็ซื้อแหละเห็นไหมเนี่ยรายได้ทั้งนั้นนะครับเนาะตะไคร้3 4กอเท่านั้นน่ะสร้างรายได้ได้เยอะแยะนะครับทําน้ําตะไคร้ได้อีกน้ําตะไคร้ก็ยังช่วยเนาะปรับธาตุปรับสมดุลช่วงที่ฤดูกาลมันปรับเปลี่ยนเนาะช่วงจากหนาวเข้าร้อนจากร้อนเข้าฝนเนี่ยกินน้ําตะไคร้จะปรับธาตุได้น้ําตะไคร้ทํายากมั้ยกับทุกๆต้มเข้าเนาะใส่น้ําตาลแดงไปสักนิดนึงเท่านั้นแหละอร่อยเนาะทําขายได้มั้ยน้ําตะไคร้ขายได้ทำเป็นน้ำยาไล่ยุงทำน้ำตะไคร้น้ำมันตะไคร้แก้ปวดเมื่อยได้อีกเนาะโอ้โหทำยากันยุงก็ได้มันถ้าทำแล้วเนี่ยมันไปได้มันคิดไปเรื่อยทำไปเรื่อยแล้วยิ่งถ้าเรามีลูกหลานเนาะลูกหลานเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เนาะมันเข้าถึงสื่อได้หมดยิ่งช่วยหาวิธีไอ้ทำไอ้น้ำตะไคร้นี่ให้หน่อยแหมถ้าแป๊บเดียวมันปิดออกมาให้บานเลยนะเนาะเราก็ทำครับมีอยู่คนหนึ่งมาหาผมอาจารย์ผมอยากปลูกตำลึงขายเขาจะผัก4บาทเนาะ4บาทเป็น1ตำลึงนะครับแกคิดยังไงแกปลูกตำลึงขายโอ้ผักตำลึงในตลาดมันแพงนะอาจารย์เคยเห็นไหมเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยฉันอบรมมานานเพิ่งเจอแกคนแรกอยากปลูกตำลึงขายผมอยากแบบให้มันได้พันธุ์ดีๆน่ะอาจารย์โอ้โหแกจะไปยากอะไรเนาะเดี๋ยวจะตัดหน่อมาว่าช้ำๆครับเนาะจะไปยากอะไรใช่ไหมนะครับเฉพาะเม็ดก็ได้ทำค้างขึ้นเนาะแล้วให้มันห้อยลงพยายามให้มันห้อยลงเท่านั้นยอดมันจะยาวถ้าอยากให้ยอดมันยาวอีกเนี่ยเอาจิตบวกยูเรียบวกน้ำมะพร้าวฉีดให้มันโอ้โหทีนี้ทั้งยาวทั้งใหญ่เนาะต่อไปจังหวะเนาะโอ้โหเดี๋ยวนี้ขายตำลึงอย่างเดียวเก็บทุกวันนะครับรายเงินทุกวันใช่ไหมนั้นทุกอาชีพสร้างรายได้ได้หมดแล้วอยู่ได้จริงๆใช่ไหมทำยากไหมมันเพาะตัวงอกในตะกร้าตะกี้เนาะยากไหม
เห็นไหมเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยมันไม่มีคนมาชี้แนะบางทีเรานึกไม่ถึงเนาะงั้นต่อไปนี้เราจะไปทำไอ้เรื่องที่มันยากที่มันเสี่ยงเนาะโอ้โหทำนายากก็ยากเสี่ยงก็เสี่ยงก็ขยันทำกันอยู่ได้เนาะก็ลดความเสี่ยงลงมาหันมาทำอย่างนี้บ้างสิมันจะได้เสี่ยงน้อยลงยังไงก็ได้กินใช่ไหมแล้วถ้าทำเยอะๆก็ได้ขายใช่ไหมนะครับนี่ผมกำลังคิดอยู่นะจะเพาะตัวงอกเป็นกระจาดไอ้เพาะผักบุ้งเป็นกระจาดแล้วขายยกกระจาดเนี่ยน้องไปซื้อกระจาดตลาดนัด10บาทนี่เนาะยกกระจาดเลยคนซื้อมันก็เออซื้อเสร็จได้กระจาดอีกใบนึงนะ ใช่ไหมขายตะกระจาด30เนาะเออกำไรแล้วน้อง30นี่เนาะลงทุนกระจาด10บาทเม็ดผักบุ้งหน่อยนึงได้มั้ยเออขายได้มั้ยลองเอาไปตั้งขายดูผมว่าขายได้ได้ครับเออนะครับอันทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าบางทีเราไปมองว่ามันไม่มีค่านะครับเราก็เลยมองข้ามไปเนาะอ่ะเที่ยงกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันก่อนนะครับช่วงที่กินข้าวเราก็จะมีเปิดหนังให้ดูด้วยเนาะแต่ถ้าใครยังขี้เกียจดูแล้วเนาะวันนี้โอ้โหอัดอย่างเดียวก็จะไปนั่งตามชายอะไรก็ตามสบายนะครับอันสามแถวหลังลุกขึ้นก่อนครับ